Civic FE นะครับกับคำถามหลายๆท่านที่ถามมาว่าเฮ้ย Civic FE มีข่าวแว่วๆมาว่าเฮ้ยจะมีตัวแฮชแบ็ก5ประตูเข้ามาจริงหรือไม่รวมไปจนถึง Accord segment 2ตัวนี้แตกต่างกันที่อะไรสำหรับ FE ผ่านไปไปดู Accord กันบ้างดีกว่าได้ครับผมโอ้คนละโลกเลยเห็นไหมเหมือนเลยใช่นั่งสบายกว่าเยอะใช่สบายกว่าด้วยแล้วก็แบบดูมันกว้างมากๆเลยเนี่ยเป็นจุดขายเลยนะของขอเรื่องนี้คือมี Google Built-in ก็คือสามารถใช้ Google Assistant ได้เลยในจอใช่ครับมาเต็มว่ะซึ่งมันแตกต่างกับตัวนู้นเยอะมากก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมราคามันถึงต่างกันใช่ครับม่านสำรองไฟฟ้าเปิดได้ครับเปิดได้อ๋อกระดกได้เหมือนกันอย่างนี้ค่อยเข้าใจหน่อยว่าความคุ้มค่าของ Accord คืออะไรเพราะว่าจากที่เรามองเราก็มองว่าโอ้โหรถแม่งก็ทรงก็โคตรใหญ่อ่ะใช่ขับก็น่าจะลำบากแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่คือการที่มันนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเฮ้ยโอ้โหมันกว้างไปหมดเลยค่ะอีกแล้วครับกับกระแสไม่นานนี้ในโลกโซเชียลเหมือนกันว่า Civic FE อาจจะมีแฮชแบ็กเรามาต่อจาก FE ก็มาต่อนี่เลย Accord ละกันนะ Accord ตัวนี้จะถือว่าเป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย11ครับ11ก็เท่ากับ Civic FE เนาะใช่ FE ก็เจน11เหมือนกันใช่ครับโอเคในส่วนของ Accord ครับแตกต่างจากตรงนู้นในส่วนหนึ่งละมีอะไรบ้างครับก็บอดี้เลยบอดี้ทั้งหมดเนี่ยใหญ่กว่ากว้างกว่านั่งสบายกว่าคือทุกอย่างกระจกหน้าก็จะชันกว่านะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วครับผมครับทุกอย่างเลยแล้วก็ล้อเองเนี่ยก็มีบุด้านในที่มากกว่าก็คือตัวล้อจะมีตัว resonance ซับเสียงอยู่ข้างในเพื่อเก็บเสียงแล้วยางที่ให้มาก็เป็น e primacy ด้วย primacy ขึ้นชื่อเรื่องเก็บเสียงแล้วก็เป็นรุ่น e ที่รองรับพวก ev ก็จะยิ่งเก็บเข้าไปใหญ่นะครับเรื่องนี้คือฉีดโฟมฉีดอะไรมากันเสียงทุกอย่างมากขึ้นกว่ารถหนึ่งเพราะรถ Honda เนี่ยเอาตรงก็ขึ้นชื่อเรื่องเสียงเสียงเข้าเสียงอะไรเยอะแยะ Accord คันนี้เข้าน้อยมากมากพัฒนามาเยอะมากแล้วครับแล้วก็ไฟหน้าครับผมก็ได้เห็นเลยรูปลักษณ์ดีไซน์ก็จะออกยุโรปสุดๆไปเลยสุดๆจริงๆแล้วก็ตัดไฟตันหมอกไปเลยครับงงไหมครับเออทำไมอ่ะรุ่นแพงสุดไม่มีไฟตันหมอกนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีใส่เพิ่มด้วยไม่มีเป็นแอคเซสซอรี่ไม่มีอะไรเลยข้อนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเขาบอกเลยว่าไม่มีนะครับแล้วก็ทำเป็นช่องลมระบายอากาศแทนนะครับแล้วคันนี้เราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์หน้า4หลัง4จุดครับครับแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยสำหรับรุ่นนี้ก็คือ Accord เนี่ยจะมี3รุ่นย่อยเป็นรุ่น E EL แล้วก็ RS นะครับรุ่น E อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นจะไม่มีกล้องไม่มีเซ็นเซอร์อะไรเลยคือจะเป็นบอดี้รถเดียวกันล้อขอบ17แล้วก็ได้เครื่องยนต์นี้ไม่มีไฟแอมเบียนต์ด้านในต่างๆนะครับแต่พอเป็น EL หรือ RS จะใกล้เคียงกันแล้วก็คือเริ่มมีเซ็นเซอร์มีกล้องรอบคันนะครับล้อเป็นล้อลายเดียวกันเลยนะครับชุดแต่งอะไรทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยแต่พอเป็น RS เราก็จะเติมอย่างที่บอกคอนเซปต์ RS กระจกข้างสีดำครับผมที่จะหลังสีดำสปอยเลอร์หลังสีดำแล้วก็มีซันรูฟอ๋อเฉพาะ RS ใช่ไหมที่มีซันรูฟถ้าคันไหนมีซันรูฟนี่คือ RS เลยครับผมครับแต่ถ้าไม่มีซันรูฟก็ EL ก็คือรุ่นกลางนะครับส่วน Honda Sensing ทั้งหมดมีเหมือนกันแล้วก็มี Head Up Display ด้วยก็คือบอกความเร็วบนกระจกหน้าอันนี้จะมีตั้งแต่ EL เลย EL RS ครับนะครับแล้วก็ Ambient Light ด้านในคือด้านใน Accord ตอนนี้จะเน้นไปที่ด้านในด้านในจะมีไฟ Ambient ทรงเป็นฟิลเหมือนกับพวกเบนซ์เลยคือมีไฟวิ่งยาวใช่แล้วก็ประตูเลยมั้ยมี4ประตูแล้วคอนโซลด้วยมั้ยคอนโซลมีโอ้ใช่ขอรถยุโรปไปเลยเวอร์ๆมากตอนนี้นะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆจะอยู่ที่ปุ่มเดียวจะเป็นตัวหมุนปุ่มเดียวเลยคือจะไม่เหมือนรถพวก Civic หรือลงไปแล้วคือตอนนี้จะเหลือคุมแค่ปุ่มเดียวตั้งค่าเป็นบันทึกได้เป็นฟีลเหมือนกับว่าจริงๆผมมองว่าถ้าส่วนตัวผมมองนะสิ่งที่เขากำลังทำคือเขาคล้ายๆกับว่าเป็นรถผู้บริหารใครจะมาขับก็ได้เปลี่ยนคนขับรถเมื่อไหร่ก็ได้หรือคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนคนขับคุณลูกมาขับคุณปู่คุณตาคือมันเซฟได้ทั้งหมด8คนคือมันสามารถเซฟได้เลยนะว่าคนนี้ชอบอุณหภูมิเท่านี้เราเซฟเป็นชื่อเอาไว้อ๋อเหรอในระบบของชื่อเราครับในหัวข้อชื่อเราปุ๊บอุณหภูมิเท่านี้ซ้ายขวาวิทยุช่องนี้แล้วก็สีธีมสีที่มันวิ่งๆเนี่ยเป็นสีนี้แอมเบียนไลน์ไม่ได้กี่สีอ่ะได้เยอะครับเยอะเยอะแบบประมาณทั้งหมดมันหลายเฉดมากเลยครับหลายธีมเลยเลือกได้ในระบบเลยใช่ประมาณนั้นครับแล้วก็ที่พีคที่สุดเลยคือของ Accord เนี่ยมันจะมีปุ่ม E
เป็นรูปตัว E เนี่ยคือเอาไว้เพื่อกดเลือกว่าจะใช้ไฟฟ้าล้วนก็ได้หรือจะเป็นออโต้ก็ได้ในขณะที่รุ่นอื่นที่เราคุยกันมา EHEV ไม่มีสักรุ่นเลย CLV ก็ไม่มีแอคคอร์ดจะเป็นรุ่นเดียวที่มีให้กดเลือกคือยังไงอ่ะคือปุ่ม E นี่คือใช้เป็นไฟฟ้าล้วนวิ่งได้ไกลเท่าไหร่อะไรยังไงครับทั้งหมดตรงนี้คือแบตเตอรี่ต้องเพียงพอถึงจุดแล้วก็ความร้อนต้องไม่ร้อนเกินเพราะผมเคยแล้วพยายามจะกดแบตเต็มเลยนะกดไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่มีความร้อนสูงเขาก็ไม่ให้ใช้แต่สมมุติถ้ากดใช้ได้ในกรณีแบตเต็มเนี่ยเขาเคลมมาเนี่ยจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะวิ่งได้ระยะทางนะระยะทางจะประมาณ1กิโลกว่าๆพูดตรงๆไม่เยอะเพราะว่าแน่นอนแบตเตอรี่มันลูกเล็กมันไม่ได้เหมือนพวกรถไฟฟ้าที่มันเป็นแพลตฟอร์มครับผมครับผมอ๋อประมาณนั้นกดเลือกได้และที่พีคกว่านั้นคือกดชาร์จได้เหมือนกันคือสมมติว่าฉันอยากใช้ไฟฟ้าเยอะฉันกดรถจอดนิ่งๆอย่างเงี้ยรถจอดติดไฟแดงกดให้มันชาร์จไปเลยเครื่องก็ติดชาร์จจนกว่าแบตจะเต็มแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ไฟฟ้าอีกประมาณสักกิโลนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ก็สามารถทำได้แต่รถรุ่นอื่นไม่สามารถทำได้รถรุ่นอื่นถ้าจะชาร์จมันต้องมีวิธีเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยพ่วงไปก็จะเป็นอีกวิธีนึงอันนั้นเป็นเรื่องวิธีของการถนอมแบตมันจะเป็นคนละหัวข้อกันแต่การใช้งานเนี่ยของ Accord เนี่ยใส่ระบบมาเต็มกว่าแล้วก็ Honda Sensing สำหรับรุ่น RS รุ่น Top ก็จะมี7ระบบจะมีเพิ่มอีกระบบนึงด้วยคือเป็นไฟหน้าที่ Adaptive ได้คือไฟสูงอัตโนมัติที่เรามีทุกคันมีเนี่ยครับคันเนี้ยจะมีพิเศษคือสูงเฉพาะข้างได้ของมันเองเออไม่เคยเจอสูงเฉพาะขวาสูงเฉพาะซ้ายถ้ามันมีรถขวามันก็สูงเฉพาะซ้ายอะไรเงี้ยมันจะพิเศษกว่าแล้วก็ Accord ก็จะเป็นรุ่นเดียวที่ตั้งแต่นานแล้วแต่ประมาณเจน8ก็จะมีไฟ ACL เป็นไฟมุมครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวแล้วจะมีไฟฉายไปทางมุมเพื่อให้เห็นภาพอ๋อให้เห็นโอเคตามมุมเลี้ยวจะมีเฉพาะแอร์คอร์ดมันออปชันมันมายุโรปเลยนะเนี่ยใช่มันมาเต็มสุดๆแล้วใช้ได้อยู่โอ้โหถ้างั้นแตกต่างกันลิฟถ้าราคา 600,000 ที่มันดิฟห่างกันอยู่นี้ผมมองว่าเอ้ยแอร์คอร์ดก็ถือว่าให้มาคุ้มให้มาคุ้มอยู่พอสมควรมาภายในกันบ้างมีตรงไหนอีกภายนอกหมดยังจริงๆภายนอกมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่าไฟท้ายนี่เหมือนกันหมดแล้วนะครับท่อเนี่ยจะไม่ได้ถูกออกแบบให้โผล่ออกมาจากตัวรถเพราะเป็นฟีลแบบรถผู้บริหารนะครับประตูหน้าตรงนี้นะครับมันอ้างอิงกับรถผู้บริหารพี่ปั๊บเราเข้าไปนั่งดีกว่าจากที่มันอ้างอิงกับรถผู้บริหารนะพี่ปั๊บจะนั่งสบายกว่าซีวิคเยอะโอ้โหเยอะมากๆเฮ้ยภายในมันกว้างกว่าเยอะเลยล่ะใช่ครับแล้วก็มีไฟครับไฟช่วงนี้ uh-huh. ไว้นี่อยู่ตรงนี้ใช่อ่านดูหนังสืออ่านอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นพวกรถ Civic อย่างนี้จะไม่มีไฟตรงนี้จะเป็นตรงกลางอย่างเดียวเป็นเข็มอย่างเดียวแบบนี้แล้วก็รุ่นใหม่ๆก็จะเริ่มเป็นทัชสกรีนแล้วสำหรับ CLV ก็เริ่มให้ HRV เริ่มให้เป็นทัชไอ้ไฟนี้ก็เป็นทัชเหรอครับใช่ครับถูกต้องอ๋อมีม่านด้วยใช่ม่านด้านข้างแต่จะไม่มีม่านด้านหลังแล้วแต่ก่อนจะมีม่านด้านหลังด้วยแต่ตอนนี้ถูกถอดออกแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องบทบังทัศนวิสัยเวลาขับขี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับม่านด้านข้างก็เป็นแมนนวลนะแล้วก็มีแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับนั่งสบายไหมครับสบายมากเลยอ่ะมันผิดกันเลยกับคันนู้นแต่คันนู้นไม่ได้ความสปอร์ตเนาะเพราะว่าเนาะแล้วอย่างเบาะล่ะครับตัวเบาะหมายถึงเบาะหนังใช่ไหมครับอันนี้เป็นเบาะหนังหรือว่าเป็นเบาะตัวเหมือนกับอันนู้นอันนี้จะเป็นหนังหมดทั้งตัวจะไม่มีแซมเรื่องของหนังกลับเพราะว่ารถมันออกแบบมาคนละแบบอันนี้คือออกแบบมาเพื่อให้ซิ่งมันก็จะกันลื่นจะมีตัวกันลื่นแต่ว่าพออันนี้มันเป็นรถผู้บริหารต้องนั่งสบายต้องนุ่มมันก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบซิ่งแล้วไม่ต้องกันลื่นแล้วนะครับโอ้โหแบบดูเล็กรูแม่งไกลมากอ่ะคือดูคือนั่งปุ๊บรู้เลยว่าโอ้โหมันใหญ่มากอ่ะใหญ่มากคือเรามองจากข้างนอกเวลารถวิ่งอยู่ภายนอกนะใช่ครับขับสวนกันก็รู้สึกได้เลยว่ารถมันใหญ่จริงจะบอกว่าตอนนี้เหมือนรถแล่หายากมากบนถนนหรอหายากมากวันไหนผมเจอผมแบบต้องไปดูเลยนะว่าแบบนี่แอคคอร์ดใช่ไหมเพราะไฟยาวแล้วทรงมันจะแบบมองไกลๆจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่รถทั่วๆไปอะไรเงี้ยครับพอเข้าไปดูอ๋อแอคคอร์ดดูหรูหรามากเลยอ่ะใช่ไปดูข้างหน้าดูเบาะหน้าผมแนะนำเลยโอ้โหคนละโลกเลยเห็นไหมไม่เหมือนเลยนั่งสบายกว่าเยอะใช่ สบายกว่าด้วยแล้วก็แบบดูมันกว้างมากๆเลยเนี่ยใช่ใหญ่ๆอยู่ด้วยความที่พอเป็นแอคคอร์ดแพลตฟอร์มทุกอย่างมันใหญ่กว่ากันหมด
ครับแล้วก็มันก็อิงกับสรีระทุกอย่างไม่ว่าจะเผื่อไว้ให้เราขับเองหรือเผื่อเราเป็นคนนั่งมีคนขับนะครับครับก็สามารถจะทำได้หมดเลยจะเป็นผู้ขับขี่ที่ผมบอกหรือว่าจะเป็นคนนั่งเนี่ยสบายหมดนะครับแต่แดชบอร์ดจะดูใกล้เคียงกับซีวิกนะบอกก่อนพวงมาลัยเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับแค่ระบบความปลอดภัยจะต่างกันนิดหน่อยครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาของ Accord ก็จะมี Memory Seat Memory Seat ได้2อันครับผมเวลาเราได้กุญแจถ้าเราดูข้างหลังมันจะเขียน Driver 1กับ Driver 2เช่นเดียวกันสมมุติว่าพี่ปั๊บขับเซตไว้ Driver 1ครับแฟนพี่ปั๊บบอก Driver เซตไว้ Driver 2ครับวันนี้ถือกุญแจดอก2ขึ้นกดสตาร์ทรถมันปรับไปที่ Memory Seat 2เองเลยอัตโนมัติถ้าพี่ปั๊บมาปุ๊บดับรถใช่มั้ยจอดรถไว้พี่ปั๊บถือกุญแจดอก1ขึ้นสตาร์ทมันก็จะ Memory ไปที่ Seat 1ให้เลยมันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้เลยเพราะอันนี้มี Easy Entry Exit ด้วยก็คือเวลาเราดับรถเปิดประตูบอร์ดจะเลื่อนถอยหลังมาให้เพื่อที่เราจะขึ้นลงง่ายโอ้เยี่ยมเลยพอเราสตาร์ทก็กลับไปที่ตำแหน่งที่กุญแจที่เราถือขึ้นฮอนด้าไม่เคยออกแบบแบบนี้หรูหราขนาดนี้มาก่อนนะใช่ไหมก็จริงๆแล้วเพิ่งเริ่มมีตั้งแต่ G10 ครับ Gen 10 Accord เนี่ยมีแล้วแต่ณตอนนี้ก็ใส่มาใน Accord รุ่นนี้แล้วก็ CLE ด้วยแต่ถ้า Civic จะยังไม่มีเครื่องเสียงให้ Bose เลยสำหรับรุ่นท็อปของ CLV กับ Accord จะได้ Bose ถ้ารุ่นที่เหลือก็จะเป็นลำโพงน่าจะ Foster ประมาณนี้อันนี้ผมไม่ชัวร์ 100% ผมไม่ได้มีสเปคออกมาครับผมนะครับแต่ว่าบูมมันจะสังเกตว่ามันจะไม่ปกติเออใช่มันมีลายนะมีลายให้มี texture นิดหน่อยใช่ใช่ใช่มีไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกปุ่มควบคุมจะเหลือแค่ปุ่มเดียวแหละนี่ไงปุ่ม E ที่บอกอยู่นี่ด้วยใช่ครับถูกต้องปรับโหมดอยู่ตรงนั้นปุ่ม E ชาร์จไฟได้เลยไม่ต้องมานั่งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะแล้วก็จอตรงกลางก็เป็นจอทัชสกรีนแล้วที่พีคที่สุดที่เป็นจุดขายเลยนะของรุ่นนี้คือมี Google Built-in คืออะไรก็คือสามารถใช้ Google Assistant ได้เลยในจอเล่น Play Store ได้เลยในจอโหลดแอปอะไรอย่างเงี้ยครับในตัวจอได้เลยถ้าพี่ปั๊บเชื่อม Google ใส่เมล Google เข้าไปเชื่อมเสร็จแล้วเราเชื่อม Wi-Fi ให้จอมันก็คือ Google ในตัวเลยพี่ป้าเขาขับไปให้ Google เปิดเพลงได้เลยให้ Google พาไปไหนได้เลยได้หมดเลย อย่างก่อนหน้านี้เราไม่ได้มี Google Assistant ในจอเราต้องเชื่อมผ่านแอนดรอยด์ออโต้หรือถ้าเราใช้ Apple ก็ต้องใช้ Siri แทนใช่ๆอันนี้คืออยู่ในจอเลยโอ้แล้วก็ Google Maps อะไรก็อยู่ในจอเลยฟังในจอทุกอย่างเราควบคุมได้โดยใช้ Google Assistant เลยจะโหลดแอปอะไรมาวางได้เลยเออว่ามาเต็มว่ะซึ่งมันแตกต่างกับตัวนู้นเยอะมากก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมราคามันถึงต่างกันใช่เนาะแล้วก็ในส่วนของม่านอ๋อนี่เป็นม่านเนาะม่านของสันรูฟอ๋อม่านสันรูฟไฟฟ้าแต่สามารถเปิดได้ไหมกระดกได้เหมือนกันเปิดได้ครับเปิดได้อ๋อกระดกได้เหมือนกันอย่างนี้ค่อยเข้าใจหน่อยว่าความคุ้มค่าของ Accord คืออะไรเพราะว่าจากที่เราก็มองว่าโอ้โหรถแม่งก็ทรงก็โคตรใหญ่อ่ะใช่ขับก็น่าจะลำบากแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่คือการที่มันนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเฮ้ยโอ้โหมันกว้างไปหมดเลยฮะแล้วมันมองสะดวกนะครับเนี่ยกระจกที่เขาทำออกมากระจกมองข้างเนี่ยมันมีระดับเลเวลที่มันต่ำลงมานิดนึงแต่เลนน่ะเห็นเต็มเนี่ยมองเห็นชัดเจนมากซึ่งบางครั้งแล้วบางคันที่เราเห็นเนี่ยไอ้พวกกระจกข้างที่มันงุ้มขึ้นมาเนี่ยมองไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนบังสายตาตรงมุมอับนะพอดีเลยแล้วมันจะมองไม่เห็นแต่นี่เห็นเลยเนี่ยนะค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะจากที่ดูคันนู้นแล้วมาดูคันนี้แม่งน่าขับไปเยอะเลยคือย้อนกลับไปที่ป้าบอกว่าทำไมฝั่งยุโรปถึงขายดีมากกว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าราคามันไม่ดิบกันเยอะแล้วก็ด้วยสรีระด้วยคนยุโรปอาจจะตัวใหญ่ไงมันนั่งซีวิคแล้วอาจจะอึดอัดใช่พอนั่งอันนี้แล้วสบายกว่าเยอะเลยใช่ครับเรื่องจริงแล้วก็ในส่วนของพวกบนคอนโซลเนี่ยในส่วนของแอร์นี่ก็สวยนะเสียดายยังถ้าแบตไม่หมดจะเปิดจอให้ดูครับจอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งให้มันนำทาง Navigator เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ทั้งพื้นเลยเหรอแล้วก็เป็นเข็มลอยอยู่ข้างบนเข็มบอกวัดรอบเข็มบอกความเร็วจะลอยอยู่บนแมปอะไรอย่างเงี้ยครับว้าวเลยล่ะเออแล้วก็มีจอที่ตรงนี้จอข้างหน้านี่คือที่ยิงบอกความเร็วด้วยอ่าฮะบอกความเร็ว Navigator อะไรต่างๆนะครับบอกได้หมดเลยโอ้ยดีจังเลยอ่ะเอออย่างเงี้ยเหมาะกับผู้บริหารจริงอ่ะใช่เนาะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อ Accord จะเป็นแบบแนวแบบ2แนวส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้แบบบริหารจ๋าเพราะว่า Accord มันยังอยู่ในเซกเมนต์ที่ต้องเป็นผู้ขับบางลูกค้าที่เป็นผู้บริหารจ๋าๆเลยพูดตรงๆส่วนใหญ่เขาจะไปอีกแบรนด์นึงเพราะว่าอันนั้นมันเอาไว้นั่ง
เออก็จริงก็จริงใช่เพราะ Honda ส่วนใหญ่คือเราเน้นมาเพื่อให้ขับ enjoy กับการขับครับใช่ใช่เพราะงั้นผู้บริหารมีนะผู้บริหารที่ขับเองเขาก็จะซื้อ Accord แต่ผู้บริหารที่นั่งเขาอาจจะซื้ออีกแบรนด์อือหือประมาณนี้ครับโอ้โหโอเคถือว่าวันนี้คุ้มค่าเลยนะกับ2รุ่นนี้มองว่าในรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เหมาะสมนะครับก็คือผู้บริหารแหละที่สามารถขับเองได้ขับไปทำงานอะไรอย่างนี้นะพาครอบครัวหลายๆท่านขึ้นมานั่งได้เหมือนกันเนาะเพราะมันค่อนข้างที่จะกว้างกว่านั่นเองนะครับผมต่อมาถ้าในส่วนของ Civic FE ก็จะเป็นทรงสปอร์ตหน่อยวัยกลางคนวัยทำงานว่าไปประมาณนั้นดีกว่าเนาะก็เหมาะไปอีกแบบนึงซึ่งราคา2ตัวนี้มันก็ค่อนข้างต่างกันอย่างที่บอกแต่ว่าไอ้นี่ออปชันเต็มกว่าเยอะใช่เนาะออปชันเต็มกว่าเยอะคืออย่าง Civic เนี่ยรุ่นเริ่มต้นที่เป็นเทอร์โบ EL เริ่มที่ 964,900 EL Plus ปรับเบาะให้เป็นเบาะหนังก็เป็น1ล้านกับอีก 9,900 แล้วก็พอเป็น EHEV EL Plus จะเป็น1,129,000โอเคแล้วพอเป็น RS ก็จะเป็น1,259,000อ่าโอเคราคาก็จะดิฟกันอยู่ประมาณนี้ส่วนเป็น Accord เนี่ยรุ่นเริ่มต้นเนี่ย1,529,000 นะครับพอรุ่นกลาง1,669,000ครับแล้วก็รุ่นท็อปสุด RS จะเป็น1,799,000อ๋อยังไม่พูดถึงบวกค่าสีนะครับถ้าค่าสี Accord ตอนนี้จะกระโดดไปที่สีขาวคือ 14,000 บาทถ้าสีดำ 10,000 บาทครับนะครับก็จะมีขาวดำเงินเทา Accord ง่ายแค่นั้นเลยครับผมโอเคก็เผื่อว่าใครที่สนใจกับ2รุ่นนี้เนาะก็ลองเลือกกันดูว่าชอบในแบบไหนดีกว่านะผมว่าก็ตัวนี้ก็น่าใช้ไอ้นี่ก็น่าใช้จะว่าไปแล้วนะฮะแต่อย่างพี่ปั๊บไม่น่าจะเป็นคนน่าถ้าเป็นคนขับก็ต้องทาง Civic ใช่ใช่ใช่ครับอีกเรื่องนึงซึ่งข่าวคราวมันมาครับผมอีกแล้วครับกับกระแสนะกับกระแสที่มาไม่นานนี้ในโลกโซเชียลเหมือนกันว่า Civic FE อาจจะมีแฮชแบ็คก็พูดตรงๆไม่รู้ไม่ใช่ว่าบอกไม่ใช่ว่าห้ามบอกคือไม่รู้จริงๆแต่กราฟิกไว้ว่ามันมีไมเนอร์อย่างนี้ดีกว่าไมเนอร์มาแน่ๆไมเนอร์มาปีไหนปีนี้แหละปีนี้เลย2023นะครับ24พี่เออ24ดีโคตรดีเต็มปากเลยก็ปีนี้แน่ๆแต่ว่ากลางปีหรือปลายปีนี้ยังไม่ชัวร์หรอกนะเสี่ยแต่ว่าไมเนอร์เนี่ยคิดว่ามาแน่ๆครับผมไมเนอร์แล้วจะมี5ประตูโผล่มาไหมอันนี้ยังบอกไม่ได้คือมันเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนเราเนาะแอบตกใจในตอนช่วง Civic FC แล้วก็ไป FK เพราะว่าตอนที่เป็น FC Minor เนี่ยแม่ง FC Minor ออกปุ๊บ FK แม่งมาเลยใช่มั้ยมันคาบเกี่ยวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วติดตามตอนต่อไปในอนาคตเอาดีกว่า บอกไม่ได้เหมือนกันคือตอนนี้เราก็ได้ใช้ไกด์ไลน์คือต้องบอกลูกค้าว่าลูกค้าไม่เห็นข่าวอะไรเงี้ยเรียนตามตรงนะครับเซลเองก็ไม่ได้รู้ก่อนลูกค้านะ ลูกค้าก็รู้จากข่าวมาก่อนนะ พวกสื่อเนี่ยรู้ก่อนผมหมดเลย ผมก็ได้แค่ประมาณการ คือตอนนี้ผมประมาณได้แล้วว่ามีไมเนอร์มาแน่ๆ แต่ว่าไมเนอร์จะมา4ประตู5ประตูเนี่ยบอกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันซีดเลยเหมือนกันนะก็อยากให้มี5เหมือนกันส่วนตัวก็อยากได้5ครับก็ถ้าเกิดว่า5ประตูมาผมว่าน่าจะขายดีเหมือนตอนช่วง FK คิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้เอาจริงๆอ่ะถ้ามองย้อนกลับไปดูข้อมูลจริงๆ FK ไม่ได้ขายดีนะถ้าเทียบกันกับตัว FC มันขายดีแหละใช่แต่ว่าถ้าเทียบปริมาณเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย Civic FC ตัว4ประตูขายได้เยอะกว่าเยอะกว่าแบบหลายสิบเท่าอ๋อเหรอใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นมันมี 1,800 ลดราคาไม่ข้ามร้านได้ขับ Civic 1,800 แล้วทรงสวยด้วยลูกค้าเขาก็ซื้อรุ่นนั้นกันเยอะแต่พอเป็นแฮชแบ็คเนี่ยราคามันแต่ล้านสองแล้วมันมีรุ่นเดียวให้เลือกเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่คนจะซื้อส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นใจรักจริงๆแล้วกำลังถึงจริงๆตรงเนี้ยปริมาณลดมันเลยน้อยเอาจริงๆเท่าที่ข้อมูลที่ทราบมามันมีแค่ประมาณ 15,000 6,000 คันอ๋อหรอน้อยมากนะ Civic Hatchback FK ที่ขายทั้งหมดมีแค่นั้นอ๋อหรอแต่บางทีเราก็เห็นบนท้องถนนเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกับ FC เนี่ยเยอะกว่านั้นเยอะอ๋อเยอะกว่าเยอะจริงเพราะว่าเราอันนี้ที่พูดเนี่ยเราไม่ได้แยกออกมาว่าเป็นเครื่อง 1,800 หรือเครื่อง Turbo ใช่ครับใช่ถ้าพูดถึง Civic FC Turbo อาจจะน้อยกว่า FK แต่ว่าถ้าพูดถึง FC ทั้งหมดอ่ะมันเยอะกว่า FK เยอะมากอ่าโอเคถือว่าวันนี้ก็ได้ความรู้ทั้ง2รุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Civic FE เนาะแล้วก็ตัวAccord นะครับแล้วก็ปลดล็อกในเรื่องของคำถามที่ลูกค้าถามกันมาท่านผู้ชมถามกันมาเมื่อสักครู่นะเอาเป็นว่าเรื่องตรงนั้นเดี๋ยวเอาไว้ไปเป็นอนาคตข้างหน้าในช่วงสิ้นปีเอาแล้วกันติดตามเอาแล้วกันเนาะได้เลยใช่ไหมฝากอีกครั้งนึงครับในส่วนของฮอนด้าบางเขนครับครับก็โชว์รูมฮอนด้าบางเขนนะครับตั้งอยู่ก่อนถึงตลาดยิ่งเจริญหรือตลาดสะพานใหม่นะครับ
หรือเสิร์ชง่ายๆก็บางเขนฮอนด้าคาร์หรือพหลโยธิน67นะครับช่องทางก็มีโทรมาได้02-972-4455หรือ Facebook บางเขนฮอนด้าคาร์ LINE @BKSC นะครับ B-boy KKing S ฮ่องกง CCatนะครับแล้วก็ TikTok จริงๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำแล้วเราเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็โตเม้งถ้าเกิดว่าอยากติดต่อก็ผมเองนะครับครูฝึกน้องก็สามารถติดต่อเข้ามาได้087-334-3900ครับสำหรับโปรโมชั่นครับเหมือนเดิม Civic ก็จะเหมือนกับ HRV แหละครับก็งบไปเลยคุยกันที่150,000ครับแล้วก็มีเคลือบกระจกช่วงหน้าฝนนี้นะครับเคลือบกระจกให้ทุกบานสำหรับมาจากช่องซัพพอร์ตนะโอเคเราดูแลให้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปหาพี่ปั๊บใช่เราก็มีส่วนลดให้อีกสำหรับลูกค้าที่มาซื้อรถที่พอนับบังเขนนำรถเข้าไปเซอร์วิสหรือนำเข้าไปแต่งไม่ว่าจะเป็นปีใดก็ตามถ้ามาจากฮอนด้าบังเขนผมลดให้เลยครับ 15% ประมาณนี้ดีกว่าเราจะยืนยันยังไงกันได้บ้างกรอบป้ายหรือว่าไม่ต้องกรอบป้ายใบขายเลยหรือว่าในใบบุ๊กเซอร์วิสมันขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่หมื่นโลแรกไงใช่ไหมบุ๊กเซอร์วิสก็ได้ครับผมก็สามารถเอาเข้ามาโชว์ในที่ร้านของเราได้หรือติดต่อกันในช่องทางของพวกเราทั้งหมดนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ได้เรียนรู้ประโยชน์ดีๆอีก2รุ่นนี้ไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาไปลองกันหน่อยได้เลยเนาะเหมือน HRV นะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ฝากฮอนด้าบางเขนไว้ด้วยละกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ